ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยThe Yes Sir รู้ครับรับทราบค่ะอ้าวพี่จ้ามาทำอะไรคะมาใช้คอมน้องเมย์นะสิพอดีคอมข้างล่างอ่ะพังอ๋อขอเขาไว้หรือยังคะเนี่ยขอไว้แล้วค่ะเพราะว่าน้องเขาใส่รหัสผ่านเอาไว้แต่พี่เข้าไม่ได้มาค่ะอุ๊ยทุกคนเห็นข่าวนี้หรือยังอ่ะนี่เดี๋ยวอ่านให้ฟังหนุ่มโดนแฮ็ก Facebook มิจฉาชีพใช้ทักแชทขอยืมเงินเพื่อนชั่วโมงเดียวได้เกือบแสนแน่ชั่วโมงเดียวใช่เขาแฮ็ก Facebook ไปขอเพื่อนอ่ะหุยเป็นแสนเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดมาแฮ็กผมเนี่ยไม่ได้แอมผมหรอกทำไมอ่ะไม่มีใครให้ผมยืมไม่มีใครให้ผมยืมเงินหรอกน่าสงสารจังเลยพี่จ้าสวัสดีค่ะบอสมาบอสสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนิวอย่าลืมหาคอนแทคลูกค้าด้วยนะแล้วก็ส่วนเรื่องรายละเอียดงานเนี่ยก็ตามที่บอสบีไปเลยโอเคส่วนเตอร์กับเอิร์ธช่วงนี้เมย์ไม่ค่อยอยู่นะเมย์ออกงานต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยงานก็ต้องตกที่นินถ้าพวกเธอมีน้ำใจก็แบ่งงานเพื่อนไปทำกันบ้างนะเพราะว่าบอสมั่นใจมากว่าพวกเธอทำงานได้มากกว่าหนึ่งงานจ้าจ้าเมย์ล็อกอินเฟซบุ๊กไว้ป่ะล็อกไว้สิคะนี่ไงบอสขอเล่นหน่อยเร็วๆบอสอยากเล่นมากเลยเฟซบุ๊กอุ๊ยผู้ชายเมย์มันเยอะบอสอยากเห็นบอสครับระวังโดนฟ้องนะครับโหนี่ถ้าเอากฎหมายมาเล่นกับฉันเลยเหรอฟ้องผัวบอสอะบอสไม่มีสามีแต่บอสที่มีบอสฟรีสไตล์ยังไงบอสไปทำงานแล้วบอสขี้เกียจเถียงกับพวกเธอจริงๆเลยเล่นแล้วขึ้นหัวเด็กพวกเนี้ยเฮ้ยเป็นอะไรอีกแล้ววะลูกค้าเทเหรอเปล่าค่ะพอดีนินจำไม่ได้ว่านินทักไปขอยืมเงินเพื่อนตอนไหนอะไหนเนี่ยเอิร์ทว่ามันแปลกๆเออจริงด้วยว่ะนี่แล้วถ้าแกไม่ได้ทักไปอ่ะแล้วใครอ่ะไม่รู้อ่ะจะปิดดูในคอมไหมง่ายๆหน่อยโอ้ใช่เออจริงด้วยเอิร์ทพูดถูก ฉันว่าเหตุการณ์นี้มันคุ้นๆนะเหมือนอ๋อเธอโดนแฮ็ก Facebook นินฉันเพิ่งอ่านข่าวมาเมื่อเช้าแบบนี้เลยหนูไม่เคยไปล็อกอิน Facebook ในคอมหรือในมือถือคนอื่นเลยนะคะใช้แต่ของตัวเองทั้งนั้นเลยจะมาโดนแฮ็กได้ไงอ่ะเดี๋ยวนี้แฮกเกอร์เขาฉลาดแล้วนินเขาแฮกที่ไหนก็ได้นินจะล็อกอินแค่มือถือของเราแต่เขาอยู่ที่ไหนเขาแฮกได้หรอคะเราต้องทำยังไงอ่ะมันมีวิธีการป้องกันเบื้องต้นอยู่นะอ๋อแล้วทำไงอ่ะอย่างแรกเลยแคปพวกวันที่โดนแฮกไว้ก่อนเลยแล้วก็แชทต่างๆที่แบบเขาคุยกับเพื่อนเราอ่ะต่อมาสำคัญมากเลยนะเราต้องตรวจสอบว่า Facebook เราเนี่ยออนไลน์ที่ไหนบ้างวิธีคือหนีเข้าตั้งค่าเลยนี่รักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบเนี่ยจะขึ้นมาหมดเลยอุ๊ยหลายที่เลยแกนี่เนยนนทบุรีไทยแลนด์เนี่ย MacBook เนี่ยเราทำยังไงต่ออ่ะมันต้องเปลี่ยนรหัสก่อนไหมเอาที่มันแบบไม่ได้จำง่ายๆอ่ะอย่างวันเกิดหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันจำง่ายไปโอเคโอเคอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเรารวบรวมหลักฐานไว้ให้หมดเลยทำเป็นเอกสารไปแจ้งที่สน.ไม่สะดวกหรืออะไรเราโทรไปแจ้งที่ปต.ก็ได้โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็ตั้งสเตตัสบอกเพื่อนเธอก็ได้จะได้ไม่โดนหลอกกันเนาะโอเคนี่นินมีปัญหาอะไรทำไมไม่โทรหาบอสทำไมทักแชทมาหาบอสทำไมนี่หาบอสไม่พอนี่ยังหาป้าอีกเหรอใช่มีปัญหาเดือดร้อนอะไรบอกป้าได้นะคะเออเอาเท่าไหร่อ่ะหมื่นหนึ่งพอไหมเอาหมื่นหนึ่งไหมมามาเดี๋ยวบอสโอนให้เดี๋ยวป้าโอนด้วยป้าโอนด้วยเออคือโอนนี่แล้วโอ้ยทั้งสองคนค่ะทั้งบอสทั้งป้าแจหยุดฟังนินก่อนก็ได้แป๊บนึงค่ะอัดอั้นมาจากไหนคะเนี่ยที่บ้านไม่มีเพื่อนคุยหรอคะคือว่า Facebook นี่น่ะโดนแฮกค่ะบอสโอนไปแล้วเหรอคะยังจ้ะคือคนที่ทักบอสกับป้าแจไปอ่ะเป็นมิจฉาชีพค่ะใช่เขามาแฮกหนูเอ้าแล้วนี่แจ้งความหรือยังอ่ะกำลังจะแจ้งค่ะมิจฉาชีพพวกเนี้ยปล่อยไว้ไม่ได้เลยนะรู้ไหมรับทราบไหมทุกคนรับทราบค่ะ